4ข้างถลอก5 4 3 2สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่4ข้างถลอกรีแอคชั่นอันนี้มารูปแบบใหม่ไม่รู้เคยมีคนทำป่ะนะแต่ว่าอยากลองทำเอ้ยคุณตินคุณห่างหายจากช่องไม่นานมากคุณบอกหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็รับใช้ชาติมาคลิปสุดท้ายที่มีเสียงคุณนี่คือคลิปไหนฮะจำได้ปะยากเลยวิ่งจำไม่ได้เลยอะคลิปล่าสุดคือรีวิว Hellboy อ๋อเออแล้วก็หนังกระเจงด้วย อ่ะเข้าเรื่องคือต้องบอกก่อนว่ามันมีหนังไทยไม่กี่เรื่องนะเว้ยพี่รู้สึกว่ามันดีอ่ะเออแล้วแม่งแบบแหวกอ่ะบริการหน้าเหลี่ยมคือหนึ่งในนั้นเว้ยสำหรับผมนะมันเฟี้ยวอ่ะเออมันคือหนังแอคชั่นคอมเมดี้แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามันมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามด้วยมันไม่ใช่แบบหนังมาบู๊มาสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาค2นี่คือฉากลองเทคที่น่าจะดีที่สุดในประเทศไทย ลองเทคแอนด์เบรกเดอะโฟร์ทวอลเอออ่ะอยู่ๆลุงหม่ำก็กลับมาอีกครั้งไม่รู้ว่ามันซีรีส์เดียวกันเปล่านะจากข่าวที่เห็นมานะเห็นเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นจักรวาลคู่ขนานมากกว่าเหมือนลิขสิทธิ์อันนั้นมันอยู่อีกค่ายนึงเขาอยากจะสานต่อก็เลยทำเป็นเรื่องใหม่จากหน้าเหลี่ยมกลายเป็นหน้าหักแทนโอเคดูเลยป่ะล่ะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลย5 4 3 2ดำไปประเทศจิตเราพอยืมนึกว่าจิตไอ้เจ้าฟริสัตบ้างไฟฟรีมึงเสร็จแล้วขาดเมียชัดเลยเนี่ยดิมแทททูคัลเลอร์ก็มาทีแล้วเลือดครบปากเจ้านะกูนี่นะเหี้ยกูจะมาไปหาประทีพ่อตาเพียงได้นะถามซอกถามแซกถามจู่ถามจี้โอ้สภาพไม่ให้ขามหนทางไม่ให้ยางกลางไม่ไหวขวงข้อผมเนาะถ้าเป็นพ่อคอยว่าซั่นได้แต่กูต้องได้กับแม่มึงก่อนเหี้ยมากเฮ้ยภาพเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเอองานภาพเด็ดอยู่เฮ้ยเช็ดเช็ดไอ้เหี้ยเอาเรื่องอยู่ไม่ธรรมดาว่ะเดี๋ยวไม่ธรรมดาจริงมาไกลเนี่ยก็มาจอดขยงนะไอ้หน้าหักมันเป็นใครวะเฮ้ยเช็ดโอ้ไอ้เหี้ยตำนานมาเว้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้นี่ดีอยู่นะเอาว่ะเอาคาราบาวบู๊ซีนแต่ละอย่างคอนเซ็ปต์แม่งดีเหี้ย The Protect อ้าวเดี๋ยวไว้มันคือปืน Yes gun Yes gun ทิ้งจังหวะนิดนึง Yes gun แล้วแต่มึงจะแยกใครก็แยกแล้วกันก็น่าสนใจเว้ยก็น่าสนใจมุกดีคือฉากมันน่าสนใจแต่ไม่รู้เนื้อเรื่องคือตะเกียที่อ่านทันคือมันบอกว่าภารกิจซื้อบะหมี่ให้เมียคือถ้ามีแค่นั้นเนี่ยเฮี้ยเลยนะ คือไปซื้อบะหมี่ให้เมียแล้วเกิดเรื่องอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ที่คุณยิ่งยงมาขึ้นรถอ่ะอาจจะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มเรื่องไงจริงๆแค่ขับรถมาเติมน้ำมันเพราะซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เมียอะไรอย่างนี้เป็นไปได้อาจจะดีอยู่ไม่แค่รู้สึกว่าตัวอย่างแรกไงอย่างแรกยังไม่เผยเนื้อเรื่องก็น่าดูนะแล้วก็รู้สึกว่าให้กลิ่นอายบริการน่าเหลี่ยมมากเออใช่เข้าฉายวันที่28พฤศจิกายนน่าสนใจดีดูเป็นหนังไทยที่น่าสนใจดีแต่อยากเห็นหนังไทยที่แปลกใหม่กว่านี้มันก็ยังจำเจนในระดับหนึ่งก็มานี้เรียกว่าขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe นะถึงแม้ว่าจะห่างหายกันไปนานก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพจข้างหน้าหลอกนะฮะก็ลากันลาไปช่องอีกไอ้บ้าเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับงั้นขอบคุณมากครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ